วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถ้าเห็นจริงๆก็คือเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนเก่งดูแลคนดีมากแล้วก็เป็นคนวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วมีให้ของขวัญแต่ก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์ใช่ประทับใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกเราอยากจดจำด้วยมันน่ารักอ่ะคุณอเล็กซ์ที่เลยครับสรุปแล้วเป็นอะไรกับโบเมล่าคะทามิแล้วของเราเรียกแฟนไหมคะไม่อยากทำให้ใครอึดอัดพี่ก็พร้อมเรียกแฟนไหมอ่ะเรียกก็ได้เรียกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเรียกสิคะแฟนดีค่ะสนุกมากเลยค่ะอันนี้ไปกันกี่วันคะไปทั้งหมด13วันค่ะ12-13วันประมาณนั้นเกือบครึ่งเดือนเลยใช่ไหมใช่เกือบแล้วใช่เกือบแล้วแต่มันเสียเวลาตรงการบินก็1วัน2วันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นทริปเจอความหวานครับแค่ดีค่ะดูแลดีค่ะพาไปกินพาไปเดินพาไปเที่ยวพาไปอ๋อจริงๆทริปนี้มันเป็นทริปที่พี่ๆสองคนเขาขอแต่งงานกันด้วยเราก็เลยแบบอ่ะไปเพื่อแบบไปแสดงความยินดีเขาไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แหมดูหวานดูแน่นเหรอแม่ก็แน่นอาจจะเสื้อผ้าแน่นเพราะว่าเตรียมไปคิดมาแล้วว่าแบบสีมงคลอะไรยังไงก็คิดไปแล้วหวานไหมมันก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเสิร์ฟรูปให้แฟนๆได้เห็นกันมากขึ้นค่ะแต่ที่นี่แบบว่ามีนอกจากนั้นมันมีแบบทะเลาะอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีทะเลาะอะไรหรอไม่มีหรอกไม่มีหรอกหนูว่ามันเป็นทริปที่ต้องช่วยๆกันอ่ะหนูว่าแบบคนนี้งอแงก็เอาใจหน่อยคนนี้งอแงเอาใจหน่อยสุกงอแงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนค่ารถค่าอะไรมันแพงด้วยค่ะก็เดินกันเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้านำเที่ยวนำกินพี่อเล็กเลยค่ะอันนี้คือที่สุดแล้วค่ะแบบหาร้านเก่งมาก Google Map ก็เก่งมากยอมค่ะคะน้ำหนักขึ้นทันแล้วไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเดินเยอะมากเดินแบบเดินกับโรงแรมไปร้านอาหารกับโรงแรมไปตรงนี้ก็กลับโหเยอะมากเดินขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยแบบครบทุกอย่างเลยเป็นไงบ้างอยู่มาเกือบครึ่งเดือนแบบมันได้จะรู้จักเวลากินข้าวมากกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เวลาสุดท้ายแล้วค่ะที่พักก็แยกกันเนาะมันก็เลยแบบรู้จักตอนกินเหมือนเดิมอ่ะมันก็กินเยอะดีค่ะกินเก่งมากได้เห็นมุมอะไรแตกต่างไปไหมเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดเนาะมันก็ถ้าเห็นจริงๆก็คือเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนเก่งดูแลคนดีมากแล้วก็เป็นคนวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคนขี้น่าใจนิดหน่อยก็ถ้าสมมติว่าร้านนั้นปิดเขาก็จะแบบหน่อยแล้วอุตส่าห์วางแผนมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นเลยครับเพราะว่าใครต่างที่ด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัจจัยกันมากก็น่าจะประมาณนั้นค่ะหนูว่ามันก็เป็นทริปที่เราได้แบบทำความรู้จักกับพี่ๆมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่พี่อเล็กซ์เองก็หลายๆคนก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะกลุ่มเพื่อนพี่เขาอะไรเงี้ยมันทำให้เราประทับใจเขามากขึ้นโหประทับใจทั้งกลุ่มเลยค่ะน่ารักมากพี่ๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็เรียกง่ายว่าเหมือนแบบเหมือนคนสีเสมอกันโคจรมาเจอกันนะสงสารฝรั่งเหมือนกันค่ะสงสารชาวต่างชาติที่ต้องมาปวดหัวกับคนไทยแบบเราค่ะมันเกิดด้วยมันเกิดด้วยค่ะโชคดีไม่คิดไม่ฝันเหมือนกับว่าจะได้ไปเลี้ยงวันเกิดที่แบบต่างประเทศเรามีเซอร์ไพรส์อะไรมั้ยก็มีให้ของขวัญค่ะมีให้ของขวัญแต่ก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์เหมือนแบบไม่ยุ่งกัดขอโทษมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะเป็นนาฬิกาแต่ไม่ใช่เรือนที่หัวใจวงกลมไว้อันนั้นอ่ะมันเป็นจังหวะหัวใจวงได้ก็เลยวงตรงนั้นแต่ทุกคนก็คือโยงกันไปแล้วว่าเป็นอันนี้เราซื้อเองอันนั้นเราซื้อเองอุ้ยนาฬิกาเล็กให้เป็นนาฬิกาเหมือนกันนาฬิกาค่ะนาฬิกาน่ารักน่ารักค่ะอันนี้คือเราอยากได้ค
เคยรู้สึกว่าอยากได้แต่พอได้ปั๊บก็อุ๊ยไม่คิดว่าจะแบบมีคนให้อะไรเงี้ยประทับใจมากประทับใจเอ้ยแล้วลูกก็มาถามว่าทำไมให้นาฬิกาคือเขาเป็นคนเล่นนาฬิกาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมูลค่ามันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนแบบสินทรัพย์ให้เราไปเลยอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจเลยใช่ประทับใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกเราอยากจดจำด้วยมันน่ารักอ่ะพี่อะไรก็โดนแซวยับเลยเนาะใช่ค่ะไปอ่านเลยแซวว่าอะไรบ้างนะแม่เยอะมากเลยอ่ะคอมเมนต์เยอะมากใช่มันเยอะมากอ่ะก็รักข้างนู่นนี่อะไรนี้ครับจริงๆเราคิดว่าคู่เราข้างรักไหมคะอะไรไม่รู้ก็น่ารักเป็นคนที่น่ารักวางไว้แบบว่าหลังกอบโทรศัพท์ลูกคู่ครับอะไรคือติดไว้ตลอดใช่มันน่ารักดีมันแบบไม่ต้องไปซื้อเคสใหม่เรามีเคสเป็นแบบสเปเชียลของเราเองแล้วเพื่อนเราว่าเราข้างรักไหมโอ้โหทุกคนแซวทุกคนเนี่ยแซวทุกคนแซวทุกคนเพื่อนเขาล่ะเพื่อนพี่เล็กเพื่อนพี่เล็กก็แซวเหมือนกันสายแซวเหมือนกันแต่ก็มีเผื่อแผ่ไหมอะไรนะคะพี่เขามีเผื่อแผ่มาถึงเราไหมเรื่องแซวก็แซวมาถึงเพื่อแผลเรานี่แหละค่ะแบบเจอกันก็จะแซวแบบโอ้ยเหม็นว่ะเหม็นว่ะอะไรเงี้ยเหม็นความรักได้เคยไปเจอแก๊งเขาแล้วใช่ไหมเจอแล้วค่ะเจอบ่อยอยู่ค่ะเป็นไงบ้างคะแก๊งนี้แต่ละคนหนูว่าเขาก็ปกตินะไม่ค่อยแกล้งไม่มีอะไรเขาก็น่ารักปกติคนดีที่ไหนคะใช่นั่นแหละค่ะคนดีที่ไหนคนดีที่ไหนคนดีคนดีจริงๆเดี๋ยวเขาจะรวมตัวกันแล้วเนี่ยพังแน่นอนค่ะมีไหมแม่ยิงไปอีกอะไรโอเคไหมคะคุณแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่ค่ะแม่โอเคแม่ก็น่ารักค่ะเขาก็บอกดูกันไปดูกันไปใช่ถ้าแม่มีความสุขลูกก็แฮปปี้แต่เหมือนก็อยู่ในสายตาแม่ตลอดใช่ค่ะมันก็แต่จริงๆก็กับใครก็อยู่ในสายตาแม่ตลอดอยู่แล้วแล้วคนนี้แม่มีคอมเมนต์เป็นพิเศษไหมไม่ค่อยนะคะแม่ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรกับใครเลยอ่ะแม่ก็แบบมีความสุขก็โอเคลูกอย่าร้องไห้แล้วกันแต่ว่าแม่ยังไม่เคยเห็นน้ำตาโอ้โหเห็นทุกรอบรอบนี้อ๋อกับนี้ยังค่ะยังคือแม่ก็ยังย้ำไว้ก่อนใช่ไหมใช่แม่ก็ดูไปเพราะเราก็มีบทเรียนมาแล้วแม่ให้เรียกไปแล้วเนาะไม่รู้ถามหนูอีกแล้วอ่ะไปถามผู้ชายนุ่นปะโถให้ถามว่าอะไรดีคะคุณเล็กที่ไหนครับสรุปแล้วเป็นอะไรกับโบเมลาคะถามนี้แล้วของเราเรียกแฟนไหมคะไม่รู้ไม่อยากทำให้ใครอึดอัดจริงๆมันก็ใช้อันนั้นได้แล้วแหละไม่รู้หรอไปถ้าคุณอยากเรียกก็ได้ก็แล้วแต่แล้วเราเรียกว่าอะไรคะพี่เล็กเสียงสองแล้วอันนี้ไม่ตอบแล้วเนี่ยพี่เราพร้อมเรียกแฟนไหมอ่ะเรียกก็ได้เรียกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเออเรียกสิคะแทนหรือว่าเรียกพี่เล็กก็น่ารักกว่าเรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะจะได้แบบชินจะได้จำได้ว่าอ๋อนี่พี่เล็กเดี๋ยวไม่พี่เล็กก็เท่ากับแทนไม่พูดนะไม่ออกจากปากหรอกเรียกที่ไม่ถนัดเรียกที่รักไหมใช่ไหมเออที่รักเออเออเขียนนะ